กรณีความช้ำใจนะฮะของคุณแม่ลูกหกนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เป็นกรณีที่เพจ Facebook เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับเผยแพร่เรื่องราวของคุณแม่ลูกหกที่เคยได้รับผลการตรวจจากโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าตนเองเนี่ยติดเชื้อ HIV ก่อนที่5ปีถัดมาจะได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งผลการตรวจกลับกลายเป็นว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นมีเชื้อ HIV ในร่างกายครับโดยนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความแล้วก็ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมด้วยนางมณีรัตน์คงหอมผู้เสียหายจากกรณีตรวจ HIV ผิดพลาดครับจากโรงพยาบาลทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเอดนาน5ปีเขายื่นหนังสือร้องเรียนกับนายแพทย์พิทักษ์พลบุญยมาลิกผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่11นางมณีรัตน์บอกว่าต้องการขอความเป็นธรรมเนื่องจากโรงพยาบาลทุ่งสงตรวจ HIV ผิดพลาดทำให้สังคมเข้าใจตนและถูกลูกผิดคิดว่าติดเชื้อ HIV มานานถึง5ปีและลูกทั้ง2คนต้องรับยาต้านไวรัสและเคยคิดอยากฆ่าตัวตายด้วยเบื้องต้นนะครับจะนำเรื่องเสนอปลัดกระทรวงแล้วก็ตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้รับผลกระทบและผู้ให้บริการโดยเรื่องสำคัญที่จะเร่งดำเนินการนะครับคือความช่วยเหลือเยียวยาในกระบวนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตราที่41แล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครับฟังเสียงของนายแพทย์พิทักษ์พลบุญยมาลิกครับมีมาตรฐานเดียวกันฮะหลักการก็จะมีการตรวจแล้วก็การตรวจยืนยันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการตรวจครั้งเดียวเนี่ยอาจจะไม่สามารถสรุปผลได้ชัดเจนโดยเฉพาะในบางกรณีอย่างผู้ป่วยตั้งครรภ์อย่างเงี้ยนะครับอาจจะให้ผลบวกลวงได้ในบางกรณีนะฮะก็จะมีการตรวจยืนยันครั้งที่2ครั้งที่3นะฮะมันมีมาตรฐานครับแต่ครั้งนี้ก็ต้องดูข้อมูลนะครับจากโรงพยาบาลทุ่งสงไอทีถ้าเกิดมีความผิดพลาดก็ต้องดำเนินการไปตามระบบทางราชการถ้าผิดพลาดนะว่ามันเป็นการผิดพลาดของเครื่องมือหรือว่าเป็นการผิดพลาดของตัวบุคคลนะครับเพราะจะมีระเบียบของมันอยู่แล้วครับครับ